แต่มีรายงานจากในพื้นที่ครับเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นหมอชลน่านอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เขาบอกว่าทีมงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคนเตรียมฮอไว้แล้วเตรียมรถประจำตำแหน่งไว้แล้วไม่แน่ว่าถ้าคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกก็อาจจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีในมุมมองคุณประจักษ์ฝ่ายหนึ่งก็มั่นใจฝ่ายหนึ่งก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยหรือว่าเขาจะมีการบอกใบ้คำตอบนั่นแหละคือก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องสงวนท่าทีของตัวเองณสถานการณ์ณปัจจุบันนะฮะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าของทุกฝ่ายที่พยายามจับจ้องมาดูอยู่ว่าทั้งตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองทั้งตัวของคุณหมอชลน่านศรีแก้วซึ่งก็ต้องยกมือให้กับฝ่ายค้านด้วยนะครับวันตอนนี้สภานี้ปิดสมัยแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความขยันขันแข็งนะครับไปรวมตัวกันแล้วก็ไปร่วมในการที่จะสังเกตการรวมทั้งออกแถลงการในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะที่รัฐสภาเนี่ยฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือว่าตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการในการปฏิบัติของท่านคือมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นท่านกลับไปเตรียมพร้อมที่ฐานที่มั่นเดิมก็คือที่บ้านของท่านร.1 ร.อ.เนี่ยวันที่24 มีนาคม 2562ช่วงที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ปี62นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จไปกับผองเพื่อนนะฮะตอท .12 ด้วยกลุ่มนายทหารที่ใกล้ชิดด้วยก็ไปออกรอบตีกอล์ฟที่สนามนอร์ทปาร์คที่สโมสรราชพฤกษ์เสร็จแล้วท่านก็มาปักหลักที่บ้านพักเนี่ยรอหนึ่งรออเพื่อที่จะรอลุ้นผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องสำคัญในมุมของท่านแม้ว่าวันนี้จะมาทำงานที่กระทรวงกลาโหมตามปกตินะฮะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็กลับไปปักหลักที่เดิมของท่านในการที่จะรอลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คือในส่วนของพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่าอีกเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจครับอาจารย์อุรานบอกว่านะฮะก็คือคำวินิจฉัยที่จะออกมาเนี่ยครับประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาดูก็คือว่าทางตุลาการศาลอุทธรณ์ทั้ง9ท่านเนี่ยที่มาของคำวินิจฉัยเนี่ยจะอิงอยู่กับอะไรเป็นสำคัญนะครับผมว่าประเด็นที่1นะครับอาจารย์อุรานก็คือ1เนี่ยก็คือเป็นการตีความตามตัวบทกฎหมายอย่างที่มีการพูดกันมาโดยตลอดสำหรับรัฐธรรมนูญปี60นะฮะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่คนที่ร่างรัฐธรรมนูญครับเพราะจะตีความเนื้อหาที่มาจากการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเอาคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาช่วยอธิบายว่าที่มาที่ไปโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกกันว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่คืออะไรซึ่งมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเอกสารชี้แจงที่มีไปถึงยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกกันว่าหลุดบ้างนะฮะหรือจงใจให้หลุดบ้างตั้งใจให้หลุดบ้างซึ่งผมว่ามันมีนัยยะพอสมควรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยถ้ามีเวลาคุณจะได้พูดถึงตรงนี้แต่ว่านอกเหนือจากการวินิจฉัยโดยการตีความจากรัฐธรรมนูญแล้วเอกสารที่ส่งไปมันมีหลายชุดมากนะครับอาจารย์อุรานก็ทราบนะคือทั้งในส่วนของชุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพลตรีวีระโรจนวาทนี่เป็นอดีตนายทหารพระธรรมนูญก็คือเป็นอดีตผอ.สำนักพระธรรมนูญทหารบกนะฮะแล้วก็ยังมีคำวินิจฉัยในมุมมองไม่ใช่คำวินิจฉัยเป็นมุมมองของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่คู่ไปกับเอกสารการชี้แจงของทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือเอกสารคำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งขึ้นมา7คนเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ทั้งสิ้นเลยรวมทั้งอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ด้วยอาจารย์มองยังไงในเมื่อมีคำชี้แจงจากด้านต่างๆส่งไปฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนจะมีเฉพาะรวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการที่ยื่นประกบไปแต่ฝั่งของนายกใช้คำว่าฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีทั้งคำชี้แจงในฐานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปจากทำเนียบมีทั้งคำชี้แจงจากประธานร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็ยังมีกฤษฎีกาที่คุณประจักษ์ว่าอีกน้ำหนักมันจะไปอยู่ตรงไหนคือตอนนี้ผมคิดว่าน้ำหนักทั้งหมดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลจะพิจารณานะครับในข้อแก้ต่างทำให้การหรือพิจารณาจากเจตนารมณ์คือตอนนี้ผมคิดว่าสังคมที่เขาต้องการคือต้องการเหตุผลครับครับกับผมว่าไม่ว่าจะออกนะครับแนวทางไหนทั้ง3แนวทางสิ่งที่สังคมคาดหวังคือเหตุผลที่ให้กับสังคมและสังคมรับได้ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับเราเห็นความหลากหลายแตกต่างกันของฐานวิธีคิดอย่างเช่นถ้าดูจากพฤติในแนวทางที่1มันก็ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งครบแล้ว
8ปีก็คือถ้านับจากปี57ที่เข้ามาเป็นนายกครั้งแรกอันนี้คือเชิงประจักษ์ใช่ครับแนวทางที่2นะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้ซึ่งมันก็มีเหตุมีผลและเป็นแนวทางที่นะครับทีมของพลเอกประยุทธ์ใช้ในการแก้ต่างครับแล้วแนวทางที่3ก็คือนับตั้งแต่นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับรับพระราชโองการครั้งที่2ก็คือตั้งแต่ปี62คือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีเหตุมีผลสำคัญก็คือการให้เหตุผลของศาลเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังอันนี้นะครับมากกว่านะครับแต่ว่าในเอกสารที่เชื่อกันว่าเป็นเอกสารหลุดของกลุ่มของพลเอกประยุทธ์ของทั้งทีมกฎหมายทั้งกฤษฎีกาคณะพิเศษที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับมันมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะชี้ไปว่าให้เริ่มนับหลังจากเข้ารับตำแหน่งในรัฐสภาปัจจุบันเอกสารชุดนั้นอาจารย์มีชัยก็เป็นหนึ่งในคณะกฤษฎีกาแต่คำชี้แจงของอาจารย์มีชัยอีกชุดหนึ่งที่ส่งไปในฐานะของอดีตประธานกรท.ก็ชี้แจงไปอีกมุมหนึ่งอาจจะต้องนับตั้งแต่ปี60คนคนเดียวกันทำไมตีความต่างกันอาจารย์คือปัญหาคือ7จริงๆมันกลายเป็น3เจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์แรกก็คือตอนร่างรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไปดูหลักฐานที่อาจารย์สมชัยเอามานะครับก็คือเรื่องของหลักฐานการประชุมครั้งที่500กับ501พูดไว้ชัดว่าต้องการที่จะนะครับให้การนะครับดำรงตำแหน่งเนี่ยมาตั้งมาตลอดเพื่อที่จะป้องกันการผูกขาดอำนาจนั่นคือนะครับอันนั้นคือเจตนารมณ์หรือไม่นะครับหลักฐานในการร่างหรือถ้าดูจากคำให้การครั้งหลังของอาจารย์มีชัยที่บอกว่าน่าจะเป็นปี60ต้องนับตั้งแต่รัฐมนตรีประกาศใช้ใช่ไหมแล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่ก็เป็นของนายกที่พยายามจะบอกว่าต้องนับตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าครั้งที่2ครับทั้งหมดมันเป็น3สมมติฐานทั้งสิ้นเลยอย่างที่ผมบอกฮะสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะครับศาลอาจจะต้องประเมินจากหลายๆนะครับมิติทั้งมิติทางนิติศาสตร์มิติทางรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่านายกจะอยู่8ปีหรือไม่8ปีแต่มันมีผลนะครับในทางการเมืองในทางการบริหารราชการครับเพราะสมมตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวทางที่1ขึ้นมาก็คือดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วแต่ปรากฏว่า8ปีเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดนายกหลุดตั้งแต่วันที่20ตั้งแต่นะครับเดือนสิงหาครับนะครับเท่ากับว่านายกไม่ได้หลุดคนเดียวนะไปทั้งครม.ครับมันจะยุ่งยากทางการบริหารเกิดขึ้นครับครับนี่แหละครับที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าคืออย่างที่อาจารย์โอรานเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอกสารเนี่ยอย่างน้อย3ชุดแล้วก็3ชุดเนี่ยเนื้อหาไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับคือในฐานะของบันทึกของกรรมการร่างที่อยู่ในการประชุมนัดที่500นะครับเมื่อวันที่7กันยายนปี61ครับอันนี้ชัดเจนว่ามีความเห็นของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกครับรองประธานกรรมการร่างกับอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยในนั้นระบุแนวทางไว้ชัดเจนว่าสามารถที่จะควรที่จะมีการนับย้อนหลังไปตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี57ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเอกสารของบันทึกของกรรมการร่างครับแต่ว่าในเอกสารของอาจารย์มีชัยในฐานะประธานกรรมการร่างครับที่มีไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่ามันหลุดออกมาเนี่ยครับคือจะหลุดโดยหลุดจากคนที่ไปฉกเอามาจากแฟ้มของตุลาการศาลหรือตั้งใจให้หลุดก็ตามทีบางคนเขาเจอหลุดเป็น PDF เลยนะคุณประจักษ์นี่นะฮะมันก็จะเป็นประเด็นอยู่เรื่องของการหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยครับซึ่งมันก็จะมีนัยยะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงเนี่ยฮะขึ้นบนหน้าจอหลุดแบบนี้เลยนะคุณประจักษ์ใช่ความละเอียดสูงครับคมกริบมากคงใช้ความพยายามมากครับผมว่าใช้ความพยายามมากคราวนี้เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยในส่วนของในฐานะกรรมการร่างในบันทึกในฐานะประธานกรรมการร่างหรือแม้แต่ในส่วนของกฤษฎีกาเองเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดไงมันก็เหมือนกับที่อาจารย์โอรานพูดไปเมื่อสักครู่มันกลายเป็น3แนวทางคนคนเดียวมี3ร่างอยู่ในตัวเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะมีคำถามที่จะต้องอธิบายจะต้องสร้างความชัดเจนกระจ่างผ่านคำวินิจฉัยเนี่ยไปยังประชาชนโดยทั่วไปด้วยว่าเอกสารที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญท่านอิงหรือว่ายึดเอกสารชุดไหนหรือความเห็นของใครเนี่ยเป็นหลักในการที่จะนำไปสู่คำวินิจฉัยเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ยินเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่จะใช้อธิบายแน่ๆแต่อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยลอง worst case scenario สิเอาหนักสุดเมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าจะต้องพ้นครบ8ปีแล้วเนี่ยมันจะยังไงคือถ้าพ้นครบ8ปีนะครับคือแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีการสรรหานะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคือตอนนี้มันมีอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับอยู่แล้วนะครับจาก
เพื่อไทยนะครับก็มีอาจารย์เพื่อไทยแล้วก็ซีรัฐบาลใช่ไหมครับก็มีคุณอนุทินนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับนะครับแล้วก็ถ้าคนในเลือกไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนนอกนึกออกชื่อเดียวครับตอนนี้ครับก็คือถ้าดูตอนนี้นะครับก็มีทางแค่นี้ครับแต่ปัญหาก็คือมันจะเรื่องจะไปมีปัญหาเรื่องเวลานายกนะครับหมดวาระเนี่ยที่บอกมันหมดวาระนะครับมันรวมไปถึงครม.ด้วยครับตั้งแต่นะครับสิงหาอันนี้มันจะมีผลทางการบริหารอะไรหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูทางกฎหมายอีกครับนะครับตอนนี้ใกล้ที่จะได้เวลาศาลออกแถลงแล้วคุณประจักษ์ขอสั้นๆคำถามเมื่อสักครู่นี้มองยังไงคือมันก็มีทางออกอยู่สองหน้าครับคือสองทางสามหน้าอย่างที่ว่านะครับสองทางสามหน้าก็คือหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปต่อครับกับ2ก็คือได้ไปต่อแต่ว่าได้ไปต่อโดยเงื่อนไขนับจากปี60หรือปี62ซึ่งมันก็จะมีนัยยะพ่วงไปถึงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นนะฮะคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อเนี่ยผมว่านี่คือจุดหักเหสําคัญครับสําหรับเรื่องโฉมหน้าการเมืองไทยมันต้องมีอะไรครับนับตั้งแต่การหานายกคนใหม่เนี่ยมันก็จะพลิกโฉมตรงนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้ไปต่อเนี่ยได้ไปต่อมันก็จะมีคําถามว่าได้ไปต่อภายใต้การนับปี60นะหรือการนับปี62ซึ่งจะปี60ปั๊บเนี่ยอายุของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านตัดสินใจไปต่อนะครับซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าท่านจะตัดสินใจไปต่อหรือเปล่าถ้าฝ่าด่านอรหันต์นี้ไปได้แล้วเนี่ยก็เรื่องของการรณรงค์นำชื่อของท่านไปใช้ในการหาเสียงเป็นจุดขายเนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมาที่อาจารย์บัวลานเกิดไว้เมื่อสักครู่2ปีมันครึ่งเทอมครับนะตกลงมันจะได้รับการสนองตอบจากผู้คนแค่ไหนสำหรับ2ปีนี่ยังไม่นับอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับในมุมของฝ่ายที่เป็นกองแข่งนะไม่ใช่กองเชียร์นะครับคือ2ปีรอดก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดที่พลเอกประยุทธ์อยากได้เว้นแต่ถ้าทางออกหน้าที่2เนี่ยมันไปออกทางที่2หน้าที่2ครับก็คืออยู่ถึงปี70โอ้เต็มเปี่ยมเลยครับอันนี้นี่คือสุดทางเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย 15:00 นนะครับบ่าย3เป็นกำหนดการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเดี๋ยวทีมงานลองเอาหน้าจอที่เรากำลังเกาะติดการถ่ายทอดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นช่องทางที่วันนี้ทุกสื่อมวลชนทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือออนไลน์เนี่ยกำลังจดจ้องอยู่ที่หน้าจอนี้ครับนั่นก็คือการถ่ายทอดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะอ่านคำวินิจฉัยกรณี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้จะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับวันนี้เราจะรอฟังคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง3แนวทางที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยแน่นอนครับออกหน้าไหนยังไงก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่สำคัญก็คือเหตุผลที่ศาลจะให้เนี่ยจะฟังขึ้นหรือเปล่านะครับครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูเกมการเมืองเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์ฉากทัศน์หรือว่าซีนาริโอไปละแต่ไม่ว่าทางไหนอย่างไรเนี่ยก็เหมือนกับอุณหภูมิทางการเมืองหลังจากนี้มันจะร้อนแรงนะอาจารย์ครับก็คือผมคิดว่าทั้งหมดผมคิดว่าทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลเขารู้แล้วว่าต้องเตรียมไปสู่การเลือกตั้งนะครับนี่คือข้อดีนะฮะที่ด้านหนึ่งที่กกต.ประกาศอันนี้มันเป็นนะครับสัญญาณบางอย่างว่าในท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะออกยังไงนะครับการเมืองก็ต้องเดินไปสู่นะครับการเลือกตั้งนะครับอาจารย์ตอนนี้คือตั้งใจจะผ่อนอุณหภูมิทางการเมืองใช่ไหมอาจารย์มันได้จังหวะพอดีก็คือได้จังหวะของกกต.พอดีแล้วมันก็ผลแล้วก็มันทำให้สะดุดนิดหนึ่งที่รัฐมนตรีท่านมาพูดบอกว่าถ้ามีปัญหามากไม่ต้องเลือกอาจจะไม่ได้เลือกนี่คือเป็นเสียจังหวะเลย ไม่น่าเลยไม่น่าพูดเลยคุณชัยวุฒิตอบเรื่องถ้าไปชุมนุมหน้าศาลเดี๋ยวอาจจะไม่มีเลือกตั้งเพราะเอิญถูกตีความบานปลายก็ทัวร์เลยลงเลยก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันช่วยผ่อนคลายนะครับความตึงเครียดทางการเมืองอยากถามสองท่านอย่างนี้ครับไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะออกหน้าไหนแต่ละหน้าที่เป็นไปได้เนี่ยมันส่งผลต่อกลุ่มการเมืองบรรดานักเลือกตั้งนักการเมืองยังไงครับทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคือตอนนี้นะครับถ้าดูจากซีกรัฐบาลก่อนผมคิดว่านะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาอยู่ในรอบ1เดือนพรรคพลังประชารัฐมีเอกภาพมากยิ่งขึ้นปัญหาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันโดนจัดการปัญหาไปได้เยอะมากและถ้าดูนะครับการวางยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทุกป้ายประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่เลยไม่มีรูปของพลเอกประยุทธ์แต่มีบทบาทของพลเอกประวิตรอาจารย์มองตรงนี้ยังไงผมเพื่อ1เดือนเนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ได้มีเวลาว่างนะครับได้ทบทวนนะครับถอดบทเรียนพลเอกประยุทธ์จะเห็นอะไรหลายๆอย่างว่านะครับการที่ท่านนําอยู่ตรงเนี้ยมันสร้างเงื่อนไขยังไงคือท่านก็ตั้งใจทํางานนะแต่มันสร้างเงื่อนไขทางการเมืองให้กับ
พรรคพลังประชารัฐมากน้อยแค่ไหนซึ่งนี้ผมคิดว่าถ้ามองดูจากข้างในท่านก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับนะครับคือในเชิงทางการเมืองผมก็จะว่าประชาชนโดยทั่วไปตอนนี้ตั้งตารอแล้วฮะสำหรับเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะคือข้อดีนะฮะสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันรวมไปจนกระทั่งถึงไทม์ไลน์ที่มันใกล้เข้ามาเนี่ยการเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในการที่จะชี้ชะตาในการที่กำหนดเลือกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการหรือฝ่ายรัฐบาลของประชาชนนี่คือสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังและมันเป็นความสวยงามของคลองของประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่ออกมาสะกิดหรือพยายามที่จะพูดว่าจะไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยมันถึงกลายเป็นเรื่องของถ่วงลงจนกระทั่งเจ้าตัวต้องออกโรงมาพยายามที่จะชี้แจงแจกแจงนะครับนี่แหละครับพลเอกประยุทธ์ต้องมาดูละว่าวันนี้สุดท้ายจะว่าอย่างไรในเมื่อตอนนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยแล้วครับ